รองเท้าบูทกบคูโบโร่ผลิตจากวัสดุเกรด A กันน้ำดีจริงๆโทรเลย082-087-4466สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาท่าพระอาทิตย์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2557นะครับกับผมปานเทพพงพันธ์นะครับพร้อมกับวิทยากร2ท่านนะครับขอต้อนรับคุณรงโชควัฒนาครับสวัสดีครับครับและคุณไพศาลผู้มงคลนะครับสวัสดีครับครับก็ก่อนที่จะฟังการวิเคราะห์ที่ไม่รู้จะเป็นความบังเอิญหรือเปล่านะครับดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาตอนนี้ดูใกล้เคียงกับสิ่งที่เราวิเคราะห์กันมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งกระบวนการที่เกิดขึ้นในวุฒิสภาทั้งกระบวนการที่เกิดขึ้นกับกบส.ด้วยซ้ำไปนะครับแต่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ว่าสัปดาห์นี้ทั้ง2ท่านเห็นสถานการณ์มาตรา7อยู่ใกล้แค่เอื้อมอยู่ในขณะนี้นะครับที่บางคนวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขออนุญาตมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับวันนี้ที่บ้านเจ้าพระยาวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายที่เราจัดทำเสื้อโดยพันธมิตรรักคุณเท่าฟ้านะครับและเป็นลายมือของหลวงปู่พุทธอิสระเขียนเองนะครับโดยคุณสุนทรเป็นคนขอให้เขียนแล้วก็หลวงปู่ก็เลยเขียนให้ด้วยลายมือตัวเองชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็ลงท้ายว่าพุทธอิสระตรงล่างข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเป็นรูปธงชาติพร้อมหัวใจนะครับตำแหน่งก็คือตรงหัวใจของเราเนี่ยนะครับที่เอายึดชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับโดยการจัดทำครั้งนี้นะครับจัดทำขึ้นโดยพันธมิตรรักคุณเท่าฟ้าจะจำหน่ายเหลืออีกนิดเดียวจากหลายนับจำนวนเยอะมากนี่นะครับปัจจุบันเหลือเพียงแค่90ตัวเพราะฉะนั้นก็เลยจะจัดจนหมดแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยที่นอกจากเสื้อตัวนี้นะครับที่เป็นของกลุ่มพันธมิตรรักคุณท้องฟ้า โดยรายได้มอบให้ทั้ง ASTV และก็หลวงปู่พุทธอิสระในการเคลื่อนไหวกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับคอนเสิร์ตการกุศลใจประสานใจครั้งที่4สัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมไม่มานะครับจะเรียนเชิญทั้ง2ท่านมีวิทยากรมีพิธีกรมาแทนเพราะว่าผมจะไปจัดคอนเสิร์ตแล้วนะครับคอนเสิร์ตใจประสานใจครั้งที่4ปานเทพนัดดาประกอบอินคอนเสิร์ต3คนนะครับวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2557บ่าย 2-5 โมงเย็นณโรงละครแห่งชาตินะครับก็ผมได้รับเกียรติร่วมทั้งสิ้น12เพลงนะครับแล้วร่วมกับทั้งคุณนัดดาและคุณประกอบพรพิสุทธิ์คุณนัดดาก็เป็นคุณนัดดาวิทยการนะครับถ้าผู้ชมสนใจก็สามารถโทรศัพท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025267926 025267926แล้วก็0898932089ก็จะเป็นครั้งแรกที่เพลงเจียนแห่งธรรมเพลงประจำของพันธมิตรนะครับจะได้บรรเลงพร้อมกับวงดุริยางค์สากลแห่งชาติของกรมศิลปากรนะครับก็จะมีนักร้องของกรมศิลปากรร่วมด้วยนะครับถ้าผู้ชมสนใจก็สามารถโทรศัพท์ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้บัตรจริงๆเกือบหมดแล้วนะครับก็เหมือนว่าบัตร 1,200 หมดแล้วเป็นต้นนี่นะครับบัตร 1,500 ก็เหลือไม่กี่ใบรวมทั้งหมดน่าจะไม่เกิน20ใบแล้วนะครับจาก700ที่นั่งนั้นท่านผู้ชมสนใจก็ต้องรีบจองด่วนนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มแสดงแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยกันสถานการณ์ภาพรวมในเวลาตอนนี้1ก็คือต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับศาลวินิจฉัยให้นายมนตรีสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งลงนะครับครม.ที่เคยเข้าร่วมการประชุมวันที่6กันยายน2554ก็สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเฉพาะตัวเช่นกันรวมทั้งหมด9คนนะครับแต่ว่าครม.ก็ยังอยู่ในหน้าที่ต่อไปนะครับจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่ซึ่งก็มีประมาณสัก24คนโดยประมาณนะครับในขณะเดียวกันเองก็มีการชี้มูลจากปปช.เกิดขึ้นหลังจากนั้นว่าชี้มูลเฉพาะนายกนะครับว่าต้องถูกถอดถอนจะต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนต่อไปในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่มีการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาแต่ก่อนจะมีการเลือกตั้งก็มีการลงมติเลือกปปช.คนใหม่ได้เป็นคุณสุภานะครับได้คะแนนสูงมากนะครับ120กว่าคะแนนในขณะเดียวกันก็ลงมติเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่ก็ได้เป็นคุณสุรชัยเช่นเดิมนะครับตามคาดการณ์เอาไว้90กว่าเสียงนะครับตรงนี้ก็มีนัยยะสำคัญพอสมควรนะครับกปปส.ก็ตัดสินใจมาเคลื่อนวันที่9ที่ผ่านมานะครับ9พฤษภาที่หน้ารัฐสภาก็คือที่ประชุมวุฒิสภาก็น่าจะมีแรงกดดันพอสมควรนะครับจนกระทั่งได้คะแนนดังกล่าวนี้ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อประธานวุฒิสภาว่าขอให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7
โดยให้ประชุมกับประธาน ฝ่ายตุลาการทั้งประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลฎีกาประธานศาลนูนแล้วก็ประธานกกต.แล้วก็กองทัพพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7นะครับแน่นอนว่าฝ่ายรัฐบาลก็มีการเคลื่อนกระบวนการในเช่นเดียวกันนี้นะครับมาถึงชั่วโมงนี้เนี่ยจะถามความเห็นทั้งสองท่านว่าประเมินยังไงในการที่จะมองไปข้างหน้าว่าทุกฝ่ายเดินมาถูกทางหรือยังเป็นคำตอบของประเทศหรือไม่วันนี้ทุกคนพูดถึงมาตรา7กันเยอะมากแล้วนี่นะครับเริ่มต้นจากคุณไพศาลครับคือความจริงเนี่ย ประเทศชาติมันไม่ได้มีทางตันหรอกครับแต่นักการเมืองที่มีอำนาจเนี่ยมันทำให้เกิดตันขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นการนำความกราบบังคมทูลเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการรัฐบาลก็ไปทำปิดทางตันเองโดยเมื่อครั้งที่รองประธานวุฒิสภาจะดำเนินการทูลเกล้าถวายเพื่อขอเปิดประชุมรัฐสภาในกรณีที่มีเรื่องถอดถอนนายนิคมครับรัฐบาลก็ให้กิตติกาตีความว่าเป็นแค่รองประธานปฏิบัติราชการแทนไม่สามารถไม่ใช่ประธานรัฐสภาทำเองไม่ได้กิตติกาก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะตีความกฎหมายเนี่ยมักจะสอดคล้องกับความต้องการของนักการเมืองอยู่เสมอจึงพลาดมาตลอดดูนะครับตั้งแต่เรื่องน้ำเรื่องท่าอะไรพลาดมาตลอดเนี่ยการตีความของกิตติกาบังเอิญหรืออยากตั้งใจก็ไม่รู้แหละมันมาสอดคล้องกับความปรารถนาของนักการเมืองก็เป็นผลให้วันนี้เนี่ยรัฐบาลซึ่งต้องเชื่อฟังกิตติกาเนี่ยเลยต้องถูกผูกมัดพอยิ่งลักษณ์สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีลงทีนี้ที่ตีไข้กิตติกาตีความเพื่อกันท่าสภาเนี่ยก็มามัดเข้าตัวก็เป็นผลให้รองนายกรัฐมนตรีที่เหลืออยู่เนี่ยและรัฐมนตรีที่เหลืออยู่เนี่ยไม่สามารถลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในกฎหมายต่างได้โดยเฉพาะการเลือกตั้งก็เป็นว่าวันนี้โดยการปิดทางของตัวเองเนี่ยทางนั้นได้ตันแล้วเพราะตัวเองสร้างมาตรฐานกับกรณีรองประธานวุฒิมาแล้วใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณสดศรีก็เลยต้องออกมาพูดบอกว่าการเลือกตั้งคงต้องปิดประตูตายแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครรับสนองพระบรมราชโองการในรัฐบาลได้ซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์มาแต่ต้นแล้วว่าหนทางที่นักการเมืองจะกลับมามีอำนาจโดยการฟอกตัวโดยอาศัยการเลือกตั้งเนี่ยปิดประตูตายแล้วเนี่ยก็เพราะยั่งน้ำใจความคิดของไอ้พวกนักการเมืองแบบนี้แหละว่ามันจะต้องทำอย่างนี้ในสุดวันนี้เนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าหนทางการเลือกตั้งปิดตายก่อนที่จะไปต่อนี่นะครับครับถ้ามองกลับกันตอนที่คุณนิคมยังอยู่ในตำแหน่งอยู่นะครับแล้วก็ถูกชี้มูลพอชี้มูลเสร็จรีบประชุมปล่อยให้มีการเปิดประชุมสภาได้การลงมติวันนั้นสวยังไม่มีเข้าสู่ตำแหน่งสวชุดใหม่ยังไม่เกิดเนี่ยเชื่อได้ว่าเหตุการณ์จะพลิกผันไปก็คือที่ทำหน้าที่ประธานรองก็คือรองสุรชัยนี่นะครับจะทำได้ถึงวันที่วันถอดถอนเท่านั้นครับเมื่อถอดถอนไม่สำเร็จคุณนิคมก็จะทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ทันทีใช่ไหมครับอาจารย์ประเทพคงจำได้ใช่ไหมครับรายการนี้เราบอกในแนะนำคุณนิคมว่ามีเวลาครั้งเดียวในชีวิตรีบทำอะไรก็ทำเสียครับแต่เป็นเพราะรายการนี้พูดว่าไม่พูดเลยไม่ทำสักอย่างเลยไม่ทำสักอย่างเลยและแม้ตอนถูกชี้มูลไปแล้วนี่นะครับแทนที่จะปล่อยให้มีการเปิดประชุมครับแล้วก็ไปกิตติกาตีความขวางไว้ซะอีกก็เลยคุณนิคมเลยไม่มีสิทธิ์กลับมาไม่มีสิทธิ์นี่เขาเรียกว่าเป็นการไปแล้วไปรับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วถ้าดูคะแนนในวุฒิสภาในวันนี้มันได้สะท้อนจิตวิญญาณของวุฒิสภาในยุคไหนว่าเริ่มมีจิตใจที่เห็นได้ว่ายืนอยู่ข้างประเทศชาติและประชาชนไม่เข้าข้างคนชั่วคนผิดวิฉะนั้นคุณสุภาเนี่ยจะได้คะแนนเสียง120คะแนนได้ยังไงซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยฮะทีนี้นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ประตูเลือกตั้งนั้นน่ะปิดไปแล้วก็คงเหลือว่าประตูทางอื่นทีนี้มาถึงมาตรา7อีกรัฐเวลานี้รัฐบาลเองเนี่ยเดิมก่อนหน้านี้นายชัยเกษมเดิมพวกเราเนี่ยพูดกันในรายการนี้ต้องมันหนทางต้องไปมาตราต่อมานายชัยเกษมพูดที่สสว่าจำเป็นที่จะต้องมีนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7เพราะการเลือกตั้งนี่ทำท่าจะไปไม่ได้แล้วแต่เกี่ยงว่าการนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7นั้นเป็นอำนาจของรัฐบาลจำได้ใช่ไหมครับครับวันนี้เมื่อคุณยิ่งลักษณ์ไปเลยเสร็จเลยเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือวันนี้ความเห็นในทางกฎหมายทั้งในส่วนของวุฒิสภาก็ดีทั้งในส่วนรัฐบาลที่รักษาการอยู่นี่ก็ดี
และในนักกฎหมายทั้งหลายโดยเฉพาะสภาทนายความซึ่งเป็นหลักของกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในภาคองค์กรอิสระนี่นะครับสภาทนายความก็ได้ออกคำแถลงการชี้ชัดอย่างที่พวกเราพูดกันมาโดยลำดับนี่แหละว่าบัดนี้สถานการณ์มาถึงขั้นที่ต้องได้มาซึ่งคันตีตามมาตรรัฐนูนมาตรา7แล้วโดยรวมก็คือความเห็นทางกฎหมายโดยรวมทั้งหมดของประเทศเวลานี้สอดรับกันหมดแล้วว่าจำเป็นจะต้องมีนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ซึ่งตรงนี้ผมอยากกราบเรียนว่าเราต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันให้ดีจะก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นคือการที่รัฐบาลจะรักษาการต่อไปนั้นเป็นเรื่องหนึ่งการที่จะได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมัน2เรื่องไม่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่แต่เป็นคนละเรื่องเมื่อมีการยุบสภาลงรัฐบาลรัฐคณะรัฐมนตรีเป็นอันพ้นจากตำแหน่งแต่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าให้อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมีครม.จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครับและเมื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงก็เช่นเดียวกันแบบเดียวกันแบบเดียวกันก็หมายความว่าต้องมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาครับได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาเมื่อใดที่รักษาการอยู่เป็นอันพ้นหมดสิ้นสุดลงทั้งหมดวันนี้ซึ่งเราก็ได้พูดมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตย้อนอีกทีนึงว่าการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นมี3ทางครับ1ก็คือโดยการเลือกตั้งซึ่งวันนี้ก็ไปทำให้ตันและจบไปแล้วปิดประตูตายแล้วเพราะตัวเองแท้ๆครับเพราะตัวเองแท้ๆตอนนี้ยังคิดจะมาดันทุรังว่าจะลงนามรับสนองพระบรมราชโองการอีกก็คือจะฝ่าฝืนตัวไปทำให้กฎกติกาตีความล็อกคอตัวเองไว้แล้วนี่นะครับซึ่งผมเชื่อเดินไปไม่ตลอดแน่เพราะไปถึงก็ถูกโยนทิ้งลงขยะหรือไม่ก็ต้องย้อนกลับมานะครับครับแล้วจึงมีคนที่จะไปหยุดยั้งพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับเลือกตั้งตายปิดประตูตายแล้วแน่นอนแล้วใช่มั้ยครับวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งคุณสดศรีเองที่ปรึกษาอดีตกกต.ยังต้องยอมรับที่ปรึกษายังต้องยอมรับเลยครับต้องพูดถึงคนอื่นแล้วจบก็เหลือทางที่2คือมาตรา7และทางที่3คือปฏิวัติรัฐประหารครับจะรอให้ปฏิวัติรัฐประหารซึ่งก็มี2แบบนะครับโดยประชาชนร่วมกับทหารข้าราชการทั้งหลายหรือโดยทหารทำนำหน้าเสียเองซึ่งเนี่ยเหลืออยู่2ทางวันนี้ตอนนี้ทุกภาคส่วนมีความเห็นพ้องต้องกันไปในทางกฎหมายอย่างเดียวกันแล้วว่าจำเป็นจะต้องมีนายกรัฐมนตรีโดยรัฐธรรมนูญมาตรา7เพื่อให้ผู้รักษาการเสงแขนะพ้นไปได้ทีนึงเพราะวันนี้เขาเรียกรัฐบาลผิวขาดใช่ไหมทำอะไรก็ไม่ได้หลังจากยุบสภาอำนาจก็เหลืออยู่นิดเดียวเพียงค่อยนั่งเฉยรอคณะรัฐมนตรีใหม่มาแต่นี่หวงกันอำนาจกีดกันกีดขัดขวางทุกอย่างเพื่อไม่ให้คณะรัฐมนตรีใหม่มาได้โดยวิธีวิถีทางจะว่าไปแล้วอำนาจที่มีน้อยมากเพียงแค่อำนวยความสะดวกให้ข้าราชการเท่านั้นหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้นแค่ย้ายคนยังไม่ได้ไม่ได้เลยใช่แค่ทำงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่ได้แค่จะช่วยเหลือชาวนาร้านครอบครัวเนี่ยยังทำไม่ได้กองหนี้เขามาเนี่ยยังทำไม่ได้เลยมันทำอะไรไม่ได้อีก2เดือนผมได้ยินข่าวแว่วๆนะเนี่ยจะพูดสักหน่อยก็ดีเหมือนกันแหละพี่น้องข้าราชการจะได้เตรียมใจว่าเงินเดือนอาจจะต้องชะลอจ่ายกันแล้วตอนนี้เลยมีกระบวนการรีดไถภาษีกันทั้งเมืองเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีรัฐมนตรีโดยมาตรา7โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะต้องให้รัฐมนตรีที่รักษาการเนี่ยพ้นหน้าที่ไปรัฐมนตรีที่มาตามมาตรา7นี้ผมอยากเรียนว่าไม่ใช่รัฐมนตรีรักษาการนะครับเป็นคณะรัฐมนตรีตัวจริงแล้วและจะมีอำนาจเต็มด้วยไม่ใช่มีอำนาจที่ถูกจำกัดอยู่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา180กว่าๆตรงนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับ ครับมีอำนาจเต็มที่ก็จะสามารถแก้ปัญหาซึ่งเร่งด่วนที่สุดได้อย่างเช่นปัญหาชาวนาซึ่งจะต้องเอาเงินไปเพาะปลูกไถหว่านเนี่ยครับในปีฤดูกาลถัดไปการพิธีพืชมงคลก็ผ่านมาแล้วการพระราชพิธีพืชมงคลก็ผ่านมาแล้วแล้วยังมีปัญหาเรื้อรังเยอะแยะการแต่งตั้งทหารในรอบใหม่ก็ต้องเตรียมการกันแล้วครับเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติราชบัลลังก์และประชาชนมันเป็นเรื่องต้องทำเยอะแยะเลยมันต้องรีบทำวันนี้ ทีนี้คงเหลือว่าใครทำที่นายชัยเกษมมาบอกว่าเป็นหน้ารัฐบาลนี่คงเงียบเสียงไปแล้วตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเงียบไปแล้วครับเพราะว่านายชัยเกษมพูดสองเรื่องหนึ่งถ้าศาลนูนตัดสินไม่ต้องใจรัฐบาลก็จะถวายฎีกาเพื่อขอพระบรมราชวิชัยตอนนี้ยกเลิกแล้วไม่กล้าแล้วครับอันที่2ก็เรื่องที่ว่านี้นะครับรัฐบาลจะเป็นผู้ทูลเกล้าถวายนายกผมเชื่อไม่กล้าทำตอนนี้ก็ไม่กล้าทำไม่กล้าทำ
พราะไปเอาง่ายๆข้อกฎหมายที่บอกว่ารับสนองพระราชโองการก็ทำไม่ได้อยู่แล้วและประเพณีและหน่วยงานในอำนาจนิติบัญญัติวันนี้สามส่วนนะครับอำนาจบริหารนี่ถือว่าเป็นผีวขาดแล้วแม้กระทั่งจะลงนามรับสนองพระบรมราชโองการอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เหลือนิติบัญญัติซึ่งก็เหลืออยู่ในส่วนวุฒิสภาแต่วุฒิสภาที่เหลืออยู่นี้มันยังมีมาตรา7มารองรับในการที่จะใช้อำนาจตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้แล้วก็เหลืออำนาจอธิปไตยที่3ก็คือศาลครับซึ่งศาลปกติท่านจะอยู่หลังสุดครับเพราะฉะนั้นถ้าในการตั้งนายกรัฐมนตรี ก็เป็นอำนาจในรัฐธรรมนูญนะครับเป็นอำนาจของรัฐสภาต้องเป็นฝ่ายรัฐสภารัฐสภาที่จะเป็นผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารใช่ครับครับถ้ารัฐสภาไม่มีนี่สิอันนั้นแหละถึงจะไปอำนาจตุลาการซึ่งเป็นผู้แทนเดียวที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ที่คุณสุรชัยแสดงในวันนั้นน่ะได้แสดงกระตุ้นเตือนความสำนึกของวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกทุกคนว่าบัดนี้ประเทศชาติอยู่ในวิกฤตวุฒิสภาต้องมีส่วนเข้ามารับผิดชอบเพราะเป็นสถาบันนิติบัญญัติเดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่เหลืออยู่ครับเพราะฉะนั้นและเป็นเหลืออยู่ที่มีเกี่ยวข้องกับอำนาจในการนำความกราบบังคมทูลด้วยเพราะฉะนั้นที่เริ่มมีการพูดกันว่าวันจันทร์เนี้ยจะมีการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในคำผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็คงกว้างนะครับอาจจะไม่ใช่อยู่ภาคราชการซึ่งวันนี้ก็เริ่มเผยออกมาแล้วว่าจะเชิญใครบ้างผบ.เหล่าทัพซึ่งเป็นผู้ที่จะทำให้ได้มาซึ่งคำตีอีกแบบนึงด้วยนะอยู่ในตัวเลือกหนึ่งอยู่ในตัวเลือกหนึ่งจะเชิญประธานศาลทั้งหลายครับซึ่งก็เป็นผู้แทนอำนาจอธิปไตยอีกหลักหนึ่งครับแล้วก็คาดหมายว่าน่าจะเชิญกกต.ครับซึ่งจะจัดการเลือกตั้งซึ่งวันนี้กกต.เองก็ชักกลัวแล้วเลือกตั้งไม่ไหวแล้วไอ้ 3,800 ล้านมาถึงตัวแล้วเนี่ยวันนี้รายการนี้เราเคยเสนอว่าก็เชิญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาด้วยสิถามซะหน่อยว่าเอายังไงถามกปปส.ซะหน่อยถามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซะหน่อยรเรายังพูดถึงขั้นว่าเปิดใจให้กว้างเลยถามคุณทักษิณด้วยคุณเห็นยังไงว่าผมจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกมาตรา7เนี่ยครับถามเพื่อฟังเฉยๆเพื่อแต่ว่าในการตัดสินใจนั้นความรับผิดชอบอยู่ที่ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคนเดียวคุณสุรชัยคนเดียวคนเดียวการตัดสินใจนี้ต้องยืนอยู่กับผลประโยชน์ของชาติแน่นอนครับเมื่อฟังวิสัยทัศน์วันนั้นแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าท่านสุรชัยเนี่ยจะทำการสำเร็จวันนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยมีการเตรียมการมีการประสานเรื่องนี้ตามสมควรครับที่จะทำให้ประเทศได้ออกได้ผ่านทางนี้ออกไปได้ซึ่งในกรณีที่ตั้งตรงนี้นะครับก็มีการเสนอชื่ออาจารย์ปานเทพนี่แหละเป็นตัวตากเป็นตัวตั้งตัวตีเมื่อวานเนี่ยในเฟซบุ๊กว่าใครเหมาะจะเป็นนายกเกลียวเลยทีนี้เยอะเลยแสดงความเห็นกันเยอะเลยครับแต่ก็มีข่าวกระเซ็นกระสายว่าจะมีการเสนอรัฐมนตรีองคมนตรีบางท่านเป็นมีกระแสข่าวอยู่ซึ่งอันนี้ครับเป็นข้อที่ผมกังวลว่าอะไรว่าไม่ควรเอาเรื่องความขัดแย้งวันนี้ต้องถือว่าเป็นการแก้ไขความขัดแย้งไม่ควรเอาบุคคลที่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาไม่ว่าทางไหนก็ตามไม่ว่าทางไหนก็ตามเพราะว่าอะไรอย่างดีสุดเนี่ยก็จะไม่สามารถทำการได้ดังใจยกตัวอย่างพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นคนดีไหมเป็นคนดีเป็นข้าการตรงฉินคนหนึ่งเป็นงามของแผ่นดินคนหนึ่งแหละเป็นผู้ที่มีความเสียสละไหมเสียสละยอมตายก็ยังได้กล้าหาญไหมสามารถฆ่าคนได้ในพริบตาเป็นผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษที่เคยแก้ปัญหาอะไรไอ้พวกก่อการร้ายที่ราชบุรีไหมพริบตาเดียวกี่ศพอะนะแต่พอมาเพราะเหตุที่เป็นองคมนตรีมาพอมาทำหน้าที่นายกตรีจะทำการสิ่งใดเนี่ยก็มักจะต้องห่วงหลังว่าเกรงว่าจะกระทบต่อพระบารมีก็เลยไอ้การจะทำก็เลยทำไม่ได้ความกล้าที่จะต้องความกล้าจะมีร้อยหนึ่งเหลือสิบเพราะไปเกรงเพราะเป็นคนจงรักภักดีมากก็ห่วงมากคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งสอนไว้บทหนึ่งนะครับผ้าขาวนั้นเน่ะเช็ดพื้นไม่ได้เอาผ้าขาวอย่างพลเอกสุยุทธ์มาเช็ดพื้นมันจะได้ยังไงครับเพราะนั่นคือบทเรียนที่เราเห็นแล้วแล้วเกิดขึ้นมาแล้วด้วยแล้วเห็นแล้วแล้วมันเกิดความเสียหายด้วยครับเพราะห่วงหน้าห่วงหลังเนี่ยในสุดเสื้อแดงก็โตระบอบทักษิณก็ฟื้นขึ้นแล้วกลับคืนมากลับคืนมาครับหนักกว่าเก่าไหมหนักกว่าหนักกว่าเก่าครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนอันมีคุณค่าที่ไม่ควรจะทำความผิดซ้ำอีกเพราะฉะนั้นขอให้เป็นใครก็ได้
ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติราชบัลลังก์และห่วงหาอาทรอาณาประชาราษฎรทั้งหลายที่จะสามารถโดยเสด็จพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามได้มาทำหน้าที่นี้ให้ได้ก็มีความกล้าหาญที่ผมใช้คำว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเอาน้ำเกลือราดเนี่ยไม่เสียสันหลังนี่เป็นคำท่านประสงค์สุนทรีว่าคนที่จะมาทำแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยต้องเอาน้ำเกลือราดแล้วไม่สะดุ้งไม่กลัวไม่กลัวไม่มีแผลไม่มีแผลครับไม่มีแผลถูกเนี่ยก็ควรจะเป็นคนอย่างนี้ใครก็ได้อันนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณสุรชัยซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะกล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องจับตาดูว่ากระบวนการเนี่ยมันมาถึงหนทางที่สองคือการได้มาซึ่งคณะตีตามมาตรา7ครับนี่ในการได้มาซึ่งมาตรา7เนี่ยปัญหาเวลานี้ก็มีคนสงสัยอีกแล้วว่าเพราะทันทีที่วุฒิสภาเลือกเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ตั้งแง่แล้วว่า1ประชุมนอกวาระนอกภาคกิจการครับ2จะไม่มีการนำความกราบบังคมทูลครับเนี่ยก็หมายความว่าประธานวุฒิสภาเขาได้ตั้งแง่มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะไม่มีการนำความกราบบังคมทูลเพื่อตั้งคุณสุรชัยเป็นประธานวุฒิสภาเพราะเขารู้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับครับสมมุติอาจารย์ประเทศครับถ้ามันเกิดผลเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างนี้เกิดเป็นคนใดคนหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาอยากให้เป็นเนี่ยเขาก็คงทูลเกล้าเลยทูลเกล้าไหมทูลเกล้าครับแต่เหตุผลที่อ้างไม่ทูลเกล้าเนี่ยผมฟังแล้วมันเฉยมันฟังไม่ขึ้นให้มาถามผมใหม่ได้ไหมมันอายเขาอะไม่รู้ใครยังไงครับคือมันบอกว่าเนี่ยการเปิดประชุมเนี่ยหนึ่งไม่มีนอกกิจการแล้วเนี่ยนะครับครับเป็นการประชุมที่คุณสุชัยนั่งเป็นประธานและมีการเสนอคุณสุชัยเป็นประธานผลประโยชน์ขัดแย้งกันอันนี้ไม่ใช่หรอกครับการที่นั่งเป็นประธานกับผมอยู่แค่คนละเรื่องไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าหากพรรคเพื่อไทยไม่นำความกราบบังคมทูลอาจจะเป็นผลดีแก่แผ่นดินนะเพราะอะไรเพราะกฎหมายและรัฐธรรมนูญเขียนเมื่อมีการอย่างนี้แล้วต้องนำความกราบบังคมทูลตัวเองเป็นแค่ไปรษณีย์ครับถ้าไม่นำความกราบบังคมทูลปังวุฒิสภาไปศาลรัฐธรรมนูญเลยความเห็นของหน่วยงานนี้ขัดกันให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยอาทิตย์เดียวก็จบอาทิตย์เดียวก็จบครับพอศาลรัฐธรรมนูญวิจัยว่ารัฐบาลผิดทีนี้ไปปปช.อีกอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดเลยทีนี้ครับจะได้กวาดไปหมดทีเดียวทีนี้เกิดรัฐบาลเขาบอกว่าก็ในเมื่อเขาไม่มีอำนาจการเลือกตั้งสมมติว่าไม่นำความกราบบังคมทูลเลยครับการนำรัฐธรรมนูญมาตรา7มาใช้บังคับเนี่ยใช้ได้หลายกรณีไม่ใช่เฉพาะกรณีตั้งนายกอย่างเดียวกรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่าในกรณีใดที่ไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้บัญญัติไว้ก็ให้นำประเพณีการปกครองมาบังคับโดยอนุโลมซึ่งอันนี้เป็นการเปิดทางกว้างการบัญญัติกฎหมายหรือบัญญัติวิธีในลักษณะนี้ที่มีมาเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเมืองนอกก็มีมาตั้งนานแล้วแหละของเรานี่ไปเอาแบบฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นมาผสมกันแล้วหนูไอ้กฎหมายเราเนี่ยเป็นระบบผสมสามชาติประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไหนผมก็ลืมไม่รู้มาตรา4หรือมาตรา7นะมาตรา4อ่ะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยให้บังคับใช้ตามลายลักษณ์อักษรหรือตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นถ้าไม่มีบัญญัติไว้ก็ให้ใช้กฎหมายข้างเคียงถ้ากฎหมายข้างเคียงไม่มีให้ใช้กฎหมายทั่วไปถ้ากฎหมายทั่วไปก็ไม่มีให้ใช้ประเพณีแต่เนียมท้องถิ่นแต่มารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับปัดกฎหมายข้างเคียงปัดกฎหมายทั่วไปเลยกรณีใดที่ไม่มีบัญญัติไว้ก็ให้นำประเพณีการปกครองผมขออนุญาตอ่านแล้วกันมาตรา4นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ เมื่อไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปครับเพราะนี่คือเดี๋ยวผมจำสลับกันไปครับทีนี้รัฐธรรมนูญนะครับมาตรา7มาตรา7ช่วยอ่านให้ประกอบอีกทีนึงได้ครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจะใช้ประเพณีการปกครองเลยทีเดียวเลยมาตรา7ก็บัญญัติไว้อย่างนี้นะครับเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้น
ไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยคือความยิ่งใหญ่ของกฎหมายครับคือกฎหมายได้บัญญัติไว้ทุกเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับมวลมนุษย์และในส่วนที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เนี่ยกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ทำอย่างไรด้วยนั่นก็คือกฎหมายบัญญัติไว้ในส่วนที่บัญญัติเป็นหนังสือแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วและยังบัญญัติถึงกรณีที่กฎหมายไม่บัญญัติด้วยว่ากฎหมายนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นกรณีตามรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันและเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะเราได้สร้างประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่เป็นหลักเป็นฐานและเป็นเหตุให้หลายประเทศในโลกก็นำไปใช้ด้วยเรื่องนี้เนี่ยนอกจากประเพณีการปกครองที่มีมาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็เคยมีกระแสพระราชดำรัสรับรองไว้ด้วยแต่มีคนไปบิดเบือนว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ทรงใช้มาตรา7ครับความจริงไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยคือมีการพูดกันมากกว่านายกพระราชทานครับพระองค์ท่านคงจะรำคาญหรือยังไงไม่รู้เลยมาสอนซะหน่อยครับคือท่านเป็นธรรมิกราชอะไรที่เกิดความไม่เข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยก็มักจะมีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความถูกต้องให้เกิดแก่ความคิดรู้สึกกับมีพระราชดำรัสเรื่องนี้ชัดเจนนะครับ25เมษายน25อาจจะไม่ใช่ของกำนันหน่อยผมพูดเดี๋ยวก็จะคลาดเคลื่อนสับสนคุณไพศาลพูดไปก่อนผมจะขาให้ครับครับคือมีการพูดกันมากกว่าขอนายกพระราชทานพระเจ้าอยู่หัวท่านเลยมาดำรัสเรื่องนี้มีกระแสพลับเรื่องนี้ว่า The King Can Do No Wrong ไม่ได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์ทำผิดและไม่ผิดนะท่านตรัสว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะมีความเป็นปกติที่จะไม่ทำผิด The King Can Do No Wrong นี่คือจะไม่ทำผิดการพระราชทานนายกนั้นเป็นไปไม่ได้นอกเหนือรัฐธรรมนูญและท่านก็ยกตัวอย่างว่าเมื่อครั้งอาจารย์สัญญานั้นก็ไม่ใช่นายกพระราชทานแต่เป็นภาวะการที่รัฐบาลไม่มีรองประธานสภานิติบัญญัตินำความกราบบังคมทูลมีและรับสนองพระบรมราชโองการเป็นการทำตามรัฐธรรมนูญผมอ่านได้เลยครับวันที่15เมษายนนะครับ2549นะครับพระราชดำรัสในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานศาลปกครองสูงสุดนายอัครธรจุฬารัตน์นะครับนำตุลาการปกครองตุลาการศาลปกครองสูงสุดเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อน เข้ารับหน้าที่ตำแหน่งนะครับณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา7นะครับทรงมีพระราชดำรัสความตอนนี้ว่าเดี๋ยวนี้ยุ่งเพราะว่าถ้าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่มีทางจะปกครองแบบประชาธิปไตยมีของเรามีศาลหลายชนิดมากมายแล้วมีสภาหลายแบบและทุกและก็ทุกแบบจะต้องเข้ากันรองดองกันจะคิดทางที่จะแก้ไขได้นี่พูดเรื่องนี้ค่อนข้างจะประหลาดหน่อยที่ขอร้องให้อย่างนี้ที่ขอร้องอย่างนี้แล้วก็ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็บอกว่าต้องทำตามมาตรา7มาตรา7ของรัฐธรรมนูญซึ่งขอยืนยันว่ามาตรา7นั้นไม่ได้หมายถึงให้มอบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรตามชอบใจไม่ใช่มาตรา7นั้นพูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจทำได้ทุกอย่างถ้าทำเขาจะต้องว่าพระมหากษัตริย์ทำเกินหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเกินไม่เคยทำเกินหน้าที่ถ้าทำเกินหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาอ้างถึงเมื่อครั้งก่อนนี้เมื่อรัฐบาลของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ตอนนั้นไม่ได้ทำเกินอำนาจของพระมหากษัตริย์ตอนนั้นมีสภามีอยู่ประธานสภารองประธานสภามีอยู่แล้วก็รองประธานสภาทำหน้าที่แล้วมีนายกที่สนองพระบรมราชโองการได้ตามรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าที่ทำครั้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตอนนั้นเขาไม่ใช่นายกพระราชทานนายกพระราชทานหมายความว่าตั้งนายกโดยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยตอนนั้นมีกฎเกณฑ์เมื่อครั้งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้รับตั้งเป็นนายกเป็นนายกที่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือรองประธานสภานิติบัญญัตินายทวีแรงขำดังนั้นไปทบทวนประวัติศาสตร์หน่อยท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านก็ทราบมีกฎเกณฑ์ที่รองรับแล้วก็งานอื่นๆก็มี
แม้จะที่เรียกว่าสภาสนามม้าสภาสนามม้าก็หัวเราะกันสภาสนามม้าแต่ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองนายกรัฐมนตรีนายสัญญาธรรมศักดิ์ได้รับสนองพระบรมราชโองการก็สบายใจว่าทำอะไรแบบถูกต้องตามครรลองของรัฐธรรมนูญแต่ครั้งนี้เขาจะให้ทำอะไรผิดผิดรัฐธรรมนูญใครเป็นคนบอกก็ไม่ทราบนะแต่ข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าผิดฉะนั้นขอให้ช่วยปฏิบัติอะไรคิดอะไรไม่ให้ผิดกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญจะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคและมีความเจริญรุ่งเรืองได้ขอขอบใจท่านเนี่ยจากพระราชดำรัสนี้นะครับก็เป็นสิ่งควรจะเตือนใจไอ้คนทั้งหลายเนี่ยที่ทำเป็นหวังดีบ้านเมืองและไปขอนายกพระราชทานเนี่ยครับนี่แหละฝืนพระราชดำรัสโดยตรงครับฝืนรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ถ้าจะไป นำความกราบบังคมทูลเพื่อได้มาซึ่งนายกตามมาตรา7เนี่ยตรงไหมตรงตรงเพลงครับแม้สถานที่เนี่ยอาจจะตรงไหมอ๋อก็อาจจะตรงก็ได้เห็นไหมเป็นความบังเอิญคราวปี2516เสด็จประทับอยู่ที่วังไกลกังวลพระตำหนักออกลงนามครับออกลงพระปรมาภิไธยที่พระตำหนักเปี่ยมสุขพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลวังไกลกังวลใช่ไหมครับครับแล้วคราวนี้ท่านประทับอยู่ที่ไหนวังไกลกังวลเออครับและเหตุการณ์เนี่ยกำลังจะเข้าไปซ้ำรอยอย่างนั้นใช่ไหมมีรองประธานวุฒิสภาที่รัฐบาลไม่ยอมนำความกราบบังคมทูลเพื่อตั้งเป็นวุฒิสภาเนี่ยไม่เป็นประธานวุฒิท่านเป็นรองประธานวุฒิสภาอยู่นะครับแม้ได้เลือกตั้งเป็นประธานแล้วเนี่ยและประธานรองประธานวุฒิสภาเนี่ยก็มีหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนประธานวุฒิสภาครับประธานวุฒิสภานั้นเป็นรองประธานรัฐสภาครับและถ้าประธานรัฐสภาไม่อยู่ประธานวุฒิสภาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภามันทอดหลั่นกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นโดยเพณีการปกครองและบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมาตรา7ที่ว่านี้รองประธานวุฒิสภาเท่ากับรองประธานสภานิติบัญญัติในครั้งกระโน้นไหมเท่ากันเท่เลยเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเพณีเรานี้พร้อมหมดแล้วคราวนั้นก็ไม่ใช่ใช้ประธานรองประธานครับเป็นรองประธานด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากรัฐบาลยังไม่ตั้งหรือไม่จำเป็นต้องรอรัฐบาลด้วยซ้ำไปจริงๆไม่ต้องรอก็ได้ไม่ต้องรอเลยซึ่งเราที่เราก็พูดอยู่ตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาก็ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาอยู่แล้วปฏิบัติหน้าที่รองประธานรัฐสภาได้อยู่แล้วและประธานรัฐสภาซึ่งไม่ผูกมัดด้วยการตีความของกิจการเพราะฝ่ายสภาไม่ใช่รัฐบาลไม่เหมือนกันใช่ไหมรัฐบาลในกฎหมายมันบังคับผูกคอไว้ให้ฟังกิจการถ้าไม่ฟังคุณต้องรับผิดชอบครับแต่รัฐสภาและศาลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกิจการศาลไม่ต้องฟังกิจการครับจึงหน้าแตกมากี่รอบกิจการเนี่ยก็เอาซะหน่อยดีไหมครับกิจฎีกานี่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งไว้ให้เป็นหลักแก่บ้านเมืองคุณทำความผิดพลาดมากี่เรื่องแล้วโดยถือบรรทัดฐานคำตัดสินของเนี่ยจะมีใครหน้าไหนแสดงความรับผิดชอบลาออกไปบ้างไหมเพื่อรักษาพระบรมเดชานุภาพและพระเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงตั้งมาเนี่ยความจริงก็เท่าเป็นคณะรัฐมนตรีสมัยโน้นนะครับแต่ว่าก็มุ่งหมายเป็นหลักของแผ่นดินนั่นแหละแล้ววันนี้มาทำอะไรกันไม่รู้จักเข็ดหลาบเป็นนักกฎหมายแต่คุณตีความเรื่องใหญ่ผิดถึงป่านนี้เนี่ยคุณยังมีหน้ามองฟ้าก้มหน้าดูดินได้ยังไงผมอยากจะไล่กิจการชุดที่ตีความชุดนี้ที่ตีความเรื่องน้ำเรื่องรัฐเรื่องเลือกตั้งเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่เป็นมาโดยลำดับเนี่ยควรจะแสดงความรับผิดชอบลาออกไปเถอะคุณเป็นนักกฎหมายที่ใช้กฎหมายไม่เป็นไปในทางที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายดังที่ศาลวินิจฉัยต้องแสดงความรับผิดชอบบ้างแล้วนะครับถ้าเขาจะอ้างว่าก็ไหนบอกว่านายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการไม่ได้ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนทำไมรองประธานวุฒิสภาถึงจะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภาได้ในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วนิติบัญญัติไม่ต้องผูกมัดด้วยคำวิจัยของกฤษฎีกาอ๋ออันนี้เรื่องกฤษฎีกาเรื่องกฤษฎีกาครับเพราะฉะนั้นโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นครับและความเห็นผิดๆเนี่ยเราจะไปถือสาอะไรนะผมนี่ไม่ได้นับถือกฤษฎีกาเลยในความเห็นผิดมาตลอดนับตั้งแต่ระบบทักษิณเกิดขึ้นในเมืองไทยจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดมีปัญหาเนี่ยเป็นโอกาสดีที่ต้องปฏิรูปกฤษฎีกาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยเงื่อนไขพร้อมบูรณ์ที่จะนำมาตรา7มาใช้เพราะทุกฝ่ายเห็นพ้องนี้แล้วและกระบวนการวิธีการประเพณีการปกครองชัดเจนหมดแล้วประวัติศาสตร์กำลังหมุนมาที่ที่เดิมที่เดิมอีกแล้วคำถามก็มีอยู่ในทางข้อกฎหมายนะครับขออนุญาตถามต่อเลยบางคนก็บอกว่าเนื่องจากในคราวของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนลงมติแต่ว่าในคราวนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกผ่านการประชุมวุฒิสภาแทนเพื่อเทียบเคียงว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งคุณไพศาลมองไงครับคือตอนนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีทางได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งครับประเพณีการปกครองว่าอย่างไรไม่ใช่กฎหมายว่าอย่างไรแล้วนะประเพณีที่เคยประเพณีเนี่ยก็จะหมุนกลับไปที่นั่นไงครับเนี่ยผมถึงบอกว่าในเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็ต้องหมุนกลับไปใช้ประเพณีการปกครองตามมาตรา7และคำว่าประเพณีต้องเคยปฏิบัติมาแล้วก็เคยปฏิบัติมาแล้วครับอย่างวันนี้เนี่ยในรัฐบาลเนี่ยเขาตั้งให้คุณนิวัฒน์ธำรงครับรักษาการนายกน่าเป็นส.ส.ไม่แล้วนั่นนะครับเพราะกฎหมายนี้มันต้องใช้อย่างสม่ำเสมอใช้เป็นใช้โดยทั่วไปไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ก็ใช้อย่างเรื่องนี้ก็ใช้อย่างดังที่นักการเมืองพยายามจะทำมันอยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองจึงมีปัญหาครับที่จริงไม่มีทางตันมีแต่ทางโล่งมีแต่ทางสว่างขอเพียงถือประโยชน์แห่งชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งทางนั้นโล่งสว่างแสดงว่าประธานวุฒิจะประชุมเลือกนายกโดยผ่านวุฒิสภาก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยแล้วควรทำไหมและไม่ใช่ประเพณีเลยและไม่ควรทำและไม่ควรทำครับเพราะมันไม่ใช่ประเพณีไม่ใช่ประเพณีคำว่าประเพณีเขาไม่ใช่ประเพณีถ้าจะเลือกใช้ประเพณีต้องใช้ประเพณีประเพณีครับไม่ใช่ใช้กฎหมายครับเพราะกฎหมายบังคับให้ใช้ประเพณีแล้วครับที่ต้องใช้ประเพณีเพราะไม่มีกฎหมายไงและทำไมประเพณีคุณไพศาลถึงเสนอว่าต้องพูดคุยกับทุกคนก็ในเมื่อประเพณีอยู่ที่ตัวบุคคลเดียวฟังความเห็นไม่ฟังก็ยังได้แค่ฟังความเห็นฟังความเห็นแต่การตัดสินใจนั้นอยู่บนความรับผิดชอบของผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการซึ่งคุณไพศาลเห็นว่าไม่ควรเป็นองคมนตรีผมเห็นว่าไม่ควรเป็นองคมนตรีเพราะบทเรียนมีให้เห็นแล้วครับมนุษย์นี่มันต่างกับปลาปลาเมื่อพันปีก่อนมันก็กินเบ็ดกินเงี้ยงอยู่อย่างนั้นแหละและมนุษย์นี่มันพัฒนาเรื่อยๆนี่เราก็เห็นแล้วการเอาองคมนตรีมาเนี่ยเป็นยังไงผมไม่ได้ว่าองคมนตรีไม่ดีไม่ได้องคมนตรีไม่เก่งแต่เพราะว่าท่านเนี่ยครับเป็นผู้ที่เคยเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าอยู่หัวครับมีความผูกพันในความจงรักภักดีว่าจะทำการสิ่งใดนั้นน่ะมักจะห่วงหลังว่าจะกระทบต่อพระบรมเดชานุภาพกระทบต่อพระบารมีเลยทำให้ความเก่งความกล้าจากร้อยเนี่ยเหลือหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมต้องยกตัวอย่างพลเอกสุยุทธ์นะดีไหมดีเก่งไม่เก่งเคยกล้าไหมกล้าไหมกล้าขนาดฆ่าคนได้ในพริบตาเลยแหละพลเอกสุยุทธ์เนี่ยแต่พอมาปฏิบัติหน้าที่นี้ก็ห่วงหลังห่วงพระเจ้าอยู่หัวเพราะน้ำใจท่านจงรักภักดีมากองคมนตรีทุกคนที่เขาเลือกเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นผมต้องยกคำพีเต๋าตะเก่งมาถ้าคุณจะเช็ดพื้นเนี่ยคุณต้องเอาผ้าขี้ริ้วแต่ผ้าขี้ริ้วนี่ไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วแบบใช้ไม่ได้นะต้องมีจงรักภักดีต่อชาติราชบัลลังก์และห่วงหาธรประชาชน มีความเก่งความกล้าและกล้าลงมือทำโดยที่ไม่ต้องพวงหลังไม่ต้องพวงหลังครับคุณรงครับครับผมเห็นด้วยนะครับว่าผ้าขี้ริ้วเนี่ยเท่านั้นนะครับที่จะมาเช็ดพื้นครับไอความสกปรกนี่ เอาผ้าขาวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็เห็นชัดเจนนะว่าเราพลาดเรื่องใช้องคมนตรีมาแก้ปัญหาหลักๆหรือมาเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปประเทศไทยให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะท่านนายกสุรยุทธ์อย่างเดียวนะฮะแม้กระทั่งท่านสัญญาธรรมศักดิ์นะนี่ก็ได้บทเรียนก็ได้บทเรียนที่จริงในคราวนั้นเราพูดกันเลยว่าเป็นนายกมาเขือเผาอ๋อครับนะฮะตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองปั่นป่วนหมดเลยนะครับมันสายนัดหยุดงานกันทั้งวันเดินขบวนกลางทั้งวันแม้แต่กฎหมายยังเสนอไม่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลยมันทุกอย่างเลยฮะมันทำอะไรเกือบจะไม่ได้นะตอนนั้นนะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับผมเองเนี่ยเห็นด้วยชัดเจนเลยนะว่าผ้าขาวแบบนั้นเนี่ยมาในสถานการณ์นี้ไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าขี้ริ้วก็ต้องเป็นผ้าขี้ริ้วที่มีคุณภาพนะครับ ไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วที่มันสกปรกกว่าพื้น ถ้าสมมติเอาผ้าขี้ริ้ว ที่สกปรกกว่าพื้นเนี่ยมันจะมาเช็ดพื้นให้สะอาดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผ้าขี้ริ้วแบบประเภทที่ว่าเช็ดไอ้เช็ดเขียงอันญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผ้าขี้ริ้วนี่ก็ต้องมีคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องเป็นมีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่ดีและคนเก่งนะฮะผมยังต้องพูดว่าเอาความเก่งด้วยนะฮะไม่ใช่บอกว่าแค่มีความกล้าหาญแต่ไม่เก่งต้องเก่งข่าวที่แล้วเนี่ยพูดถึงเล่าปังนะฮันโกโจครับบอกว่าเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องเก่ง
นะฮะแต่ว่าใช้คนเป็นผมเองเนี่ยผมว่าอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าท่านเองเนี่ยที่ยกมาว่าลูกน้องท่านสองสามคนเนี่ยโดยเฉพาะฮั่นสินเนี่ยเป็นแม่ทัพที่เก่งมากแล้วก็ลบจนชนะจนกระทั่งเล่าปังเนี่ยได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นราชวงศ์ฮั่นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยฮั่นสินเนี่ยถูกฆ่าตายครับแล้วก็ปาชีวิตทั้งเจ็ดชั่วโคตรนะฮะไม่มีความผิดอะไรเลยฮะเพียงแต่ท่านระแวงว่าประชาชนรักมากกว่าท่านเล่าปังนะครับนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าจักรพรรดิจีนที่ดีๆมีเยอะนะฮะอย่างเช่นต้นราชวงศ์ถังไทจงฮ่องเต้เนี่ยท่านรักข้าทหารนะฮะแล้วท่านรักราษฎรท่านไม่ใช่ว่าทำทั้งหมดเพื่อตัวเองเพื่ออำนาจก็นั่นแล้วท่านเป็นนักรบนะฮะท่านรบเก่งมากครับท่านเป็นนักปกครองท่านเป็นนักบริหารแล้วท่านก็ใช้นักรบได้ใช้นักบริหารได้นะผมว่ามีจักรพรรดิที่ดีๆกว่าตัวอย่างอันนี้เยอะนะฮะที่ในประวัติศาสตร์นะครับแล้วผมยังเห็นว่าคนที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้วยนะครับ รวมทั้งมีความสามารถในการเลือกใช้คนแต่ว่าตัวเองก็ต้องมีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการเมืองระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยยังจะคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาด้วยระบอบเผด็จการเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็ทำทุกอย่างตามความเชื่อของตัวเองผมว่าวันนี้ลำบากครับนะครับประชาชนแล้วก็โลกเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นวันนี้เพราะประเทศไทยเราไม่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริงๆ82ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นเราได้มีการปกครองในระบอบเผด็จการทหารและเผด็จการพลเรือนสลับกันนะฮะหรือเป็นการเผด็จการจากการเลือกตั้งสลับกับเผด็จการที่มาจากการรัฐประหารนะครับสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้คือความแตกแยกทางความคิดครับนำไปสู่การเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเช่นคนกลุ่มหนึ่งเขามีความเชื่อคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่จำนวนไม่น้อยนะครับเชื่อว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการเมืองที่เรียกว่าระบอบสิทธิ์ครับนะครับที่ไม่ที่มีการทุจริตคอร์รัปชันมีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงโกงการเลือกตั้งทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหมดไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเลยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทั้งหมดก็คือว่าเอาระบอบนี้ออกไปซะครับแล้วเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับนะครับอันนี้เราได้ยินบ่อยๆนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็เป็นกลุ่มใหญ่นะฮะ บอกว่าวันนี้เนี่ยปัญหาทั้งหมดคืออำมาตย์คือประเทศไทยเรายังมีชนชั้นอยู่มีชนชั้นอำมาตย์กับชนชั้นไพร่แล้วอำมาตย์เป็นตัวขัดขวางประชาธิปไตยในประเทศทั้งหมดนะครับอำมาตย์เนี่ยเป็นตัวขัดขวางอำมาตย์และลิ้วล้อของอำมาตย์เนี่ยคือตัวขัดขวางทั้งหมดเป็นตัวความปัญหาและความเลวทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนส่วนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาปกป้องรัฐบาลนะครับที่มาจากการเลือกตั้งกลุ่มนี้เชื่อว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยแล้วบอกว่าเนี่ยคุณทักษิณเป็นนักประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคืออำมาตย์นะครับทั้งหมดเนี่ยกำลังพูดกันคือความขัดแย้งในสังคมเนื่องจากความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองการปกครองในโลกที่มีสามารถสร้างเอกภาพบนความแตกต่างหลากหลายของผู้คนพลเมืองไม่ว่าจะเป็นฐานะอาชีพการศึกษาความรู้ประสบการณ์รวมทั้งความเชื่อศาสนาและความเชื่อและลัทธิการเมืองด้วยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นเอกภาพได้นะครับวันนี้อันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะความคิดที่แตกต่างนำไปสู่ความแตกแยกกันแล้วนำไปสู่การต่อสู้กันและก็ใช้กำลังและความรุนแรงวันนี้เราต้องยอมรับนะฮะปัญหาวันนี้ยังมีความรุนแรงอยู่นะครับ
เมื่อคืนนี้ก็มี M79 ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีเกือบทุกวันนะมีคนตายมีคนล้มตายไม่เฉพาะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้แม้กระทั่งในกรุงเทพเมืองหลวงเราตายกันเจ็บกันทุกวันฮะเป็นพันแล้วนะฮะเจ็บตายก็ถ้ารวมๆกันแล้วก็เป็นร้อยแล้วแล้วก็ความรุนแรงนี้ยังเกิดขึ้นแม้กระทั่งว่าเราจะมีนายกจากมาตรา7ถ้านายกมาตรา7นั้นไม่สามารถเอาประชาธิปไตยที่แท้จริงมาอยู่ที่ประเทศไทยเราผมก็ยังไม่คิดว่าความแตกแยกแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความไม่เห็นร่วมกันเนี่ยสังคมประชาสังคมเผด็จการนั้นจะทะเลาะกันเรื่องความคิดเห็นครับนะครับแล้วก็การทะเลาะกันการขัดแย้งกันนี่จะนำไปสู่ความรุนแรงทั้งนั้นฮะทุกสังคมวันนี้เราต้องเปลี่ยนสังคมของเราให้เป็นสังคมประชาธิปไตยซึ่งมีเอกภาพบนความแตกต่างหลากหลายได้เพราะฉะนั้นขอยกอันหนึ่งเรื่องความเก่งของนายกที่จะมาธรรมตา7ก็ดีนายกที่จะมาจากการรัฐประหารก็ดีเนี่ยผมยังคิดว่าต้องเป็นนักประชาธิปไตยนะครับถ้าเป็นนักเผด็จการผมก็ไม่คิดว่าปัญหาจะจบครับมันก็ยังมีปัญหาอยู่ต่อไปอีกนะครับครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กับผู้สื่อข่าวจากสุลุมพินีนะครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าการชุมนุมเป็นยังไงบ้าง นะครับตอนนี้คุณสุจิตรากิจไพโรจน์นะครับอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุจิตราครับค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการชุมนุมที่สุลุมเช้านี้ครับค่ะการชุมนุมที่สวนลุมนะคะตอนเช้าก็ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักนะคะรอฟังการปราศรัยของแกนนำร่วมบนเวทีนะคะพร้อมกับดูการถ่ายทอดการชุมนุมจุดอื่นๆนะคะรวมถึงมีการรายงานการชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่ถนนอักษะให้ผู้ชุมนุมกปปส.ได้รับฟังด้วยค่ะและแกนนำนะคะได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเริ่มทำความสะอาดเก็บขยะนะคะบางส่วนก็ทยอยเก็บข้าวของส่วนตัวเนื่องจากวันนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.สวนลุมจะทำกิจกรรมBig Cleaning Day ค่ะในเวลาประมาณ 10:30 นาทีนะคะจะมีการนำรถน้ำเข้ามาฉีดล้างพื้นถนนเพื่อทำความสะอาดแล้วก็คืนพื้นที่กับกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการชุมนุมที่สวนลุมพินีนะคะหลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปปส.ได้ประกาศยุบเวทีสวนลุมพินีค่ะเพื่อไปปักหลักชุมนุมประกาศชัยชนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็ขณะนี้ค่ะแกนนำทั้ง6จุดนะคะที่ได้ออกไปเคลื่อนไหวกดดันการทำงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9และช่อง11นะคะกำลังนำมวลชนนะคะกลับมาปักหลักที่สวนลุมพินีค่ะเพื่อเก็บข้าวของแล้วก็เริ่มทำความสะอาดพื้นที่นะคะและเวลา 15:00 นค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะและแกนนำทุกคนค่ะจะขึ้นแถลงข่าวร่วมกันที่เวทีสวนลุมพินีเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่นายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะจะขึ้นปราศัยเป็นครั้งสุดท้ายในเวลา 20:00 นค่ะสำหรับความปลอดภัยนะคะในพื้นที่ยังคงเข้มงวดนะคะมีการรักษาความปลอดภัยนะคะตรวจคนเข้าออกนะคะทุกจุดค่ะส่วนการจราจรโดยรอบนะคะยังคงสัญจรได้สะดวกค่ะทั้งถนนเส้นพระราม4และถนนราชดำริค่ะครับขอบคุณมากครับคุณจิตราครับค่ะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาคุยกันนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากเราประเมินแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่ประธานวุฒิว่าที่ประธานวุฒิละตอนนี้นะครับท่านที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีการนัดประชุมนะครับก็การตัดสินใจคงจะมีความสำคัญมากว่าจะตัดสินใจหารือกันวุฒิสภาหารือกันหลายๆกลุ่มจะใช้อำนาจอย่างไรจะเลือกคนแบบไหนไม่ควรเลือกคนแบบไหนช่วงหน้าทั้งสองท่านวิเคราะห์นะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ